วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จรัสสุดาชาแนลนะคะวันนี้เค้กตั๊กบ้างสวนจรัสสุดาก็จะมาแนะนำการผสมดินปลูกเค้กตั๊กกันนะคะซึ่งส่วนผสมก็จะมีหินภูเขาไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เล็กนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเฟอร์ไลท์อันนี้จะเป็นมูลไส้เดือนแล้วก็ตัวพิสมอสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่จะเป็นส่วนผสมที่เยอะที่สุดก็คือตัวดินปลูกนะคะซึ่งเราก็ใช้เป็นดินถุงทั่วไปนะคะเอามาร่อนไหนลองยกให้ดูสิคะอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้พอดีผสมขุยมะพร้าวไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาทุกอย่างอย่างละส่วนทุกอย่างจะใส่อย่างละส่วนหมดเลยยกเว้นดินที่เราจะใส่2ส่วนนะคะแล้วก็ในขณะที่เราเอาลงปลูกก็จะใส่ตัวสตาร์เกิลจีแล้วก็ออสโมโคสด้วยนะคะก็ง่ายๆก็ผสมเลยค่ะเราก็เททุกอย่างเข้าไปผสมกันเลยนะคะในขณะที่ผสมดินเราก็ต้องใส่แมสใส่ถุงมือนะคะคนสวนเราสังเกตดูนะคะคนสวนเราหน้าตาดีมากอันนี้ก็จะผสมให้ดินโปร่งๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเฟอร์ไลท์หรือว่าตัวหินภูเขาไฟก็จะใส่แค่ตัวขุยมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็ผสมกับตัวมูลไส้เดือนแล้วก็เป็นตัวพีชมอสนะคะหลังจากคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาใส่กระถางแล้วก็ปลูกเค้กตั๊กได้เลยนะคะ